กลับมาชมข่าวในช่วงสุดท้ายกันค่ะอบจ.อุทัยธานีนะคะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองพระชนกชักรีสอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดูสาธิตวิถีวัฒนธรรมชาวอุทัยธานีค่ะที่โรงเรียนวัดสะนำอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายไมตรีไตรตริลานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการการขับเคลื่อนเมืองพระชนกชักรีอุทัยธานีหน้าอยู่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพโดยแบ่งประเด็นเป็น6เครือข่ายร่วมพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบเครือข่ายจัดการภัยพิบัติเครือข่ายป่าเมืองพระชนกมรดกโลกสีเขียวเครือข่ายเด็กและเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมโดยใช้นโยบายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงบูรณาการใช้กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีงานทำร่วมกันทำงานเพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีเกิดความน่าอยู่ภายในงานนะคะมีกิจกรรมศึกษาเส้นทางน้ำลำห้วยกระเบนฝึกทักษะจัดทำผังวาดสาธิตทำขนมแบบโบราณการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงผ่านกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการรำทำเพลงเล่นผีนางด้งการรำตรงการศึกษาพื้นฐานชุมชนเล่าเรื่องชาติพันธุ์คนบ้านไร่ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นศิลปะสร้างสรรค์เรียนรู้จากพ่อแก่แม่เฒ่าผ้ามัดย้อมธรรมชาติผ้าทอบ้านไร่และกิจกรรมอื่นๆที่มาจัดแสดงให้กับเด็กๆและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของคนอุทัยธานีค่ะThank you.